สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานของประเทศไทยซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับคนไทยรับรู้กันโดยสามัญสำนึกนะครับว่าประเทศไทยเราไม่มีแหล่งพลังงานนะครับเราต้องนำเข้าแล้ววันนี้คนไทยก็ใช้น้ำมันใช้แก๊สที่ค่อนข้างแพงนะครับซึ่งก็มีผู้ให้ตัวเลขออกมาว่าอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องเติมน้ำมันเราใช้พลังงานกันอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีแหล่งพลังงานหรือมีก็น้อยจำเป็นจะต้องนำเข้าแต่ละปีต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ผมมีคุณรสนาโตศิตรกูลนะครับสวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็แพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีประธานเครือข่ายสภาธรรมาภิบาลนะครับมาพูดคุยให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณหมอก่อนแล้วกันนะครับใครที่ติดตามบทบาทของคุณหมอนะครับก็จะเน้นไปทางเรื่องของบทบาทของในผู้ปกครองใช่ไหมฮะนะครับในวงการของการศึกษาทำไมวันนี้มาจับเรื่องพลังงานได้ครับคือเราเห็นว่าพลังงานนี่สร้างความเดือดร้อนผลกระทบต่อคนทั้งประเทศครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนลุกขึ้นมาต่อสู้แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะไปคันอะไรนะฮะหน่วยงานของรัฐได้ซึ่งมันมีที่เราติดตามก็คือเอ๊ะทำไมข้อมูลที่หน่วยงานรัฐบอกกับประชาชนเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงที่เราได้มาคุณหมอไปสะดุดตรงไหนครับถึงข้ามันจับเรื่องนี้ครับคือจับได้ที่ว่าเวลาโฆษณาทางสื่อโกหกประชาชนเยอะจนเราทนไม่ได้ค่ะครับคือก็เลยเขียนบทความพลังไทยเพื่อไทยนี่แหละไม่ใช่พลังไทยเพื่อไทยคือที่โฆษณาก็ทำมาเยอะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ารัฐนี่ยังโกหกหมกเม็ดประชาชนทุกวันเราก็เลย เขียนบทความมันหนึ่งว่าคือเรื่องโกงๆนะฮะเขียนบทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วก็ไปยื่นหนังสือให้กับผู้ตรวจการนะเรื่องของจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะในเรื่องของให้ข้อมูลอันไม่เป็นธรรมนะคะครับแล้วก็รวมถึงต่อมาก็มีกลุ่มของพี่รสนาคุณหม่อมหลวงก้อนหรืออะไรเนี่ยก็ส่งเรื่องสัมปทานเรื่องอะไรซึ่งเราก็ติดตามมันระยะหนึ่งนะฮะไม่ว่าของคุณหม่อมหลวงวันวิภาหรือของคุณพันโทรัฐเขตนวเอกวินัยซึ่งเหล่านี้พวกเขาเหล่านี้เคลื่อนไหวดังด้านพลังงานแต่คือก็ถูกหมกเม็ดทุกวันคือฟังดูที่คุณหมอเล่าฟังก็คือว่าคนที่ศึกษาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยและการสัมปทานอะไรต่างๆเหล่านี้และผลประโยชน์ที่รัฐได้รับแล้วก็ประชาชนจะต้องแบกรับภาระเนี่ย คือเป็นคนอยู่ในแวดวงนอกกระบวนการของพลังงานของชาติถูกไหมครับคือไม่ได้เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงไม่ได้อยู่ในกระทรวงพลังงานหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงของธุรกิจน้ำมันแต่สนใจติดตามศึกษาเรื่องนี้ใช่คือเราเห็นว่าอย่างนี้ค่ะที่ทำไมถึงสงสัยก็เพราะว่าเวลาปตท.เขาบอกว่าปตท.ขาดทุนแก๊ส 30,000 ล้านครับแต่ว่าไฟนอลสุดท้ายปตท.กำไรสุทธิแสนกว่าล้านเอ๊ะคุณแค่เอาปีที่แล้ว 500,000 ล้านเนี่ยเหรออ่ะแสนกว่าล้านกำไรสุทธินะฮะแสนกว่าล้านใช่มั้ยปีละ 120,000 ล้าน 220,000 ล้านแต่ว่าคือเขาชอบหมกเม็ดประชาชนในเรื่องที่เขาอยากจะขึ้นภาษีอย่างเนี้ย LPG บอกว่าเฮ้ยต้องนำเข้าแต่ว่าสุดท้าย LPG ที่ใช้เยอะคือใช้เยอะขึ้นก็คือปิโตรเคมีที่เป็นบริษัทลูกของปตท.ใช่ไหมคะอันนี้คือหมกเม็ดหลายเรื่องหรือในวันที่16นี้ก็ขึ้นอีกนะนั่นสิฮะก็คือเนี่ยคือประชาชนก็ยังทำข้อมูลกันแต่ว่าก็คือเราเองก็ไม่ใช่ว่าขึ้นมาปุ๊บมันจะสามารถคานได้แต่ว่าก็ช่วยกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละเอาว่าคุณหมอเองก็เห็นข้อมูลแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามใช่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาพบว่าพี่รสนาเนี่ยก็ได้ทำเรื่องนี้อยู่เห็นบอกว่าถึงขนาดพวกเขาต้องการให้เป็นประธานวุฒิสภาไม่ใช่เหรอบอกไม่เป็นนะขอมาทำเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงติดตามเรื่องนี้มายังไงเพราะว่าใครรู้จักพี่รสนานี่ก็ไล่มาตั้งแต่ฟ้องปตท.แล้วใช่ไหมต่อศาลปกครองจริงก็ตั้งแต่กฟผ.กฟผ.ฮะจนมาถึงปตท.ก็จริงๆต้องบอกว่ากรณีเรื่องของพลังงานไปเป็นมหากาพย์ครับอาจจะมากกว่าไตรภาคนะฮะ เป็นมหากาพย์ที่ยาวมากทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะพูดประเด็นไหนถ้าจะเชื่อมโยงกับส่วนที่ของคุณหมอพูดถึงเนี่ยก็คือคุณหมอก็มายื่นเรื่องกับทางกรรมาธิการกรณีเรื่องขอให้ที่รสนานี่เป็นกรรมาธิการอะไรของวุฒิสภาศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลซึ่งทุกเรื่องถูกไหมฮะไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องพลังงานแต่ว่าก็มีอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาภายใต้กรรมาธิการชุดนี้เนี่ยชื่อว่าธรรมาภิบาลด้านพลังงานโดยตรงเลยโดยตรงเลยแล้วก็ทำเรื่องนี้มา4ปีแล้วต้องการเจาะเรื่องอะไรในอนุชุดนี้ครับคืออันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหาเรื่องการทุจริตทั้งหลายในสังคมไทยนี่เป็นปัญหาที่สำคัญมากครับแต่ว่าพอเราพูดเรื่องทุจริตเนี่ยมันดูเหมือนปลายทาง
แต่สิ่งที่มันจะเกิดการทุจริตเพราะมันขาดธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วก็การที่มาจับธรรมาภิบาลด้านพลังงานก็เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนทางตรงของภาคการผลิตที่เขาเรียกว่าเรียลเซกเตอร์นะฮะแล้วก็มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนทุกอย่างถ้าเราบอกว่าพลังงานนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับเลือดในร่างกายคือถ้าระบบเศรษฐกิจเราคือร่างกายของเรานะฮะพลังงานก็คือเลือดในระบบเศรษฐกิจทั้งระบบอะไรก็ตายเลยนะถ้าใครมีใครยึดกลุ่มหรือบีบหรือสามารถกำกับว่าจะให้เลือดไปที่ส่วนไหนไม่ไปที่ส่วนไหนเนี่ย ร่างกายก็เป็นอัมพาตได้ใช่ไหมร่างกายทางเศรษฐกิจนะคะ เพราะนั้นจุดนี้เนี่ยดิฉันถึงได้สนใจว่าธรรมาภิบาลในเรื่องพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าหากเราสามารถที่จะทำให้เกิดธรรมาภิบาลในส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระจายในเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะเวลานี้ต้องบอกว่าการขาดธรรมาภิบาลในโลกพลังงานทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทางนโยบายมีเป้าเจาะจงองค์กรหน่วยงานไหนเป็นพิเศษไหมครับธรรมาภิบาลขององค์กรคือจริงๆนี่ท่านมุ่งไปที่ภาครัฐนะฮะคือกระทรวงพลังงานแล้วก็จริงๆต้องรวมไปถึงรัฐบาลตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องกรณีปตท.ที่มีคนพูดเนี่ยดิฉันคิดว่าปตท.เป็นองค์กรทางธุรกิจซึ่งต้องถูกกำกับโดยกระทรวงพลังงานและรัฐบาลแต่ว่าถ้าหากการกำกับตรงนี้เนี่ยมันบกพร่องหรือมันไม่สมบูรณ์หรือว่ามันมีการเอื้อประโยชน์กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาต่อประชาชนทั้งหมดต่อระบบเศรษฐกิจของเราทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยจุดที่มาจับในเรื่องพลังงานจริงมันจะมีหลายแง่มุมมากแต่ต้องยอมรับว่าพลังงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันเป็นเรื่องของตัวเลขต่างๆซึ่งประชาชนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นยาขมเพราะเราจะเห็นว่าเวลาเขาขึ้นราคาน้ำมันค่าราคาแก๊สทุกคนก็อาจจะไม่พอใจแต่ว่าเราก็ไม่หือไม่อือนะฮะเวลาเขาขึ้นราคาไข่เนี่ยเราอาจจะโวยวายพวกนี้ขึ้นมาแต่เวลาเขาขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาแก๊สแต่ละวันเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่า7ครั้งเดือนเดียวเดือนเดียว7ครั้งคุณไปดูเถอะไม่มีใครนึกออกเลยนะไม่มีใครนึกคือเมื่อก่อนในตอนขึ้นใหม่ๆคนก็เวลาไปเติมคุณหมอนะฮะก็ต้องดูป้ายทุกครั้งขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พอวันนี้เท่าไหร่ก็ช่างหัวมันก็จำเป็นจะต้องเติมแล้วใช่เพราะทุกคนมีความรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีวิธีการพอที่เราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้เพราะสังคมไทยหรือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้ข้อมูลกับคนไทยมาตลอดใช่ไหมเราไม่มีพลังงานเราต้องนำข้าวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับนะเหมือนกับจำนนจะต้องยอมรับใช้ของแพงขึ้นถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปค้นหาข้อมูลจากข้างนอกนะจากกระทรวงพลังงานเราไม่มีทางได้นะ เวลานี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยในประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนสมัยยุคของพลเอกเปรมเนี่ยเขาบอกว่าเราจะชดช่วงชัชวาลจนบัดนี้เรายังรู้สึกไม่ชดช่วงชัชวาลเลยใช่ไหมแต่จริงๆในระดับโลกเวลาเขามองกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยขุดก๊าซขายเนี่ยเราอย่าไปพูดว่าเรามีปริมาณสำรองเท่าไหร่เขาจะบอกเราไม่มีหรอกเราน้อยมากเรากระป๋อเล็กอีก10ปีก็หมดแล้วใช่ใช่แต่ไอ้ที่เราขุดมาขายเนี่ยอยู่ในอันดับ24ของโลกจาก200กว่าประเทศนะฮะแก๊สในประเทศไทยที่ขุดได้ในอ่าวไทยเนี่ยนะใช่ค่ะอันดับ24อันดับ24ของโลกอันดับ1นี่ใครมีความอันดับ1เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มประเทศซาอุทีนี้พอมากลุ่มประเทศโอเปกเนี่ยนะฮะโอเปกเขามี12ประเทศครับใน12ประเทศนั้นเนี่ยเขามีอยู่4ประเทศที่อยู่เหนือเราเขาเอาเราเป็นประเทศที่13นะฮะครับแล้วในบรรดาประเทศ13ประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับ5ประเทศแรกคือกาตาร์ครับ2คือซาอุดีอาระเบียครับ3คือน่าจะเป็นอัลจีเรียอันดับ4ก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศไทยเป็นอันดับ5คือฟังพี่รสนาบอกว่าเรามีแก๊สเป็นอันดับ24ของโลกเนี่ยใช่ค่ะมันควรจะเป็นเรื่องที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเราก็มีแหล่งพลังงานนะแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่าคนไทยรู้เรื่องนี้น้อยมากน้อยมากพอคุณรสนาออกมาพูดคุณหมอออกมาพูดใครต่อใครออกมาให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนเป็นคนอยู่ในนอกแวดวงธุรกิจพลังงานกลายเป็นคนอยู่ในแวดวงก็บอกว่าจริงเหรอแต่ตอนนี้กระทรวงพลังงานยอมรับแล้วนะยอมแล้วใช่ไหมเขายอมรับว่า24แต่เขาจะเพิ่มมาอีกอันนึงว่าแต่เราก็ยังไม่พอใช้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันท่าจะภูมิใจอยู่แล้วนะสมมติอย่างนี้คุณถนอมเรามีบ้านเนี่ยสมมติเรามีเจ้าของที่ดินเนี่ยอยู่ถนนสุขุมวิทแต่เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะราคาของสุขุมวิทหรืออาจจะเอาตรงไหนแพงที่สุดเอาสีลมสีลมเราบอกเรามีคอนโด2ห้องนอนครับเขาบอกว่าถึงเราจะมี2ห้องนอนซึ่งราคาแพงมากเนี่ยนะแต่เราไม่พอใช้เราต้องการ4ห้องนอนคือไม่ใช่เอา4ห้องนอนเนี่ยมันคนละเรื่องอ่ะนะก็พูดถูกแต่สมมุติเราบอกว่าเราจะต้องไปขายบ้านหลังเนี้ย
สองห้องนอนเพื่อจะไปซื้อบ้านนอกเมืองใช่ไหมเพื่อจะมีสี่ห้องนอนห้าห้องนอนเนี่ยแต่ราคาถ้าเราขายที่สีลมเนี่ยสำหรับสองห้องนอนแล้วเราไปอยู่ชานเมืองเนี่ยเราอาจจะสามารถซื้อบ้านหลังเบลเลอร์เลยใช่ไหมอยู่มีบริเวณบ้านเลยใช่ไหมแต่เขาจะไม่พูดอันนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยถึงคุณจะมีอันดับ24ของโลกเนี่ยแต่คุณก็ไม่พอใช้มันเป็นวิธีคิดของผู้ที่กลุ่มอำนาจรัฐหรือเปล่าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบอกโอ้ยเราอันดับ24เรามีแหล่งพลังงานของเราเองนะเดี๋ยวคนใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยมองในมุมนั้นได้คือไอ้ฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเป็นนโยบายรัฐนะที่หนึ่งคุณจะกำหนดว่าถ้าเราไม่ให้ฟุ่มเฟือยเนี่ยคุณอาจจะขายราคาน้ำมันแพงได้แต่มันควรจะเข้ารัฐใช่ไหมแต่เวลานี้มันไม่ใช่ไงพอเวลาไปพูดเนี่ยเราพูดตัดตอนเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราขายราคาน้ำมันถูกเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนฟุ่มเฟือยก็ไม่เป็นไรรัฐก็กำหนดนโยบายถ้าเราจะซื้อแพงขอให้ไอ้ความเงินเนี่ยมันเข้ารัฐเข้ารัฐไม่ใช่เงินไปเข้าเอกชนคือมีข้อมูลมันคือตรงจุดนี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นข้ออ้างใช่ไหมมีข้อมูลหมกเม็ดอันนึงที่คิดว่าประชาชนไม่ทราบซึ่งพี่ก็คงทราบดีแก๊สธรรมชาติเราขุดจากปากหลุมเพียงพอแต่เขาไม่สร้างโรงแยกแก๊สให้พออันดับหนึ่งนะอันที่สองสร้างแยกแก๊สดีแยกแก๊สเสียให้เพียงพออันที่สองก็คือเรื่องของการที่ภาคปิโตรเคมีซึ่งเรามีแก๊สที่จะขุดมาใช้พอแต่ลงเราขุดมาได้แต่ลงแยกแก๊สเราไม่พออันที่สองก็คือว่าปิโตรเคมีมาแย่งกันใช้ปิโตรเคมีก็คือบริษัทลูกของปตท.ซึ่งทำการผลิตเม็ดพลาสติกเคมีพันเหลืออื่นๆเนี่ยส่งออกซึ่งปีที่แล้วปี54ส่งออกตั้ง 500,000 ล้านส่งออกก็เป็นกำไรได้กำไรของปตท.ของบริษัทในเครือแต่ถ้าไม่เอาไปส่งออกมาใช้แก๊สในประเทศคุณหมอมองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่นี่คือหมกเม็ดไงไม่บอกความจริงนะฮะครับก็คือแก๊สในประเทศเพียงพอแต่คุณเนี่ยโฆษณาทุกวันต้องนำเข้าต้องนำเข้าแล้วก็ซื้อถูกๆด้วยใช่ไหมใช่บริษัทแม่ขายให้ลูกนี่ถูกมากดูตัวเลขนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวกล้องจับนะครับปัญหาการบริการหรือตั้งใจบริหารหมายถึงว่าคุณเห็นไหมไอ้ตรงสีเขียวเนี่ยตัวนี้นะคือปริมาณก๊าซที่มาจากอ่าวไทยครับนะอันนี้ตัวเลขปัจจุบันตัวเลขจริงๆปัจจุบันมากกว่านี้แล้วครับเป็น 3,980 ล้านลูกบาศก์ฟุตงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นนิดนึงคุณรัศนาครับว่าเราเริ่มจะมีการขุดสำรวจขุดเจาะน้ำมันตั้งแต่ปีไหนนะคือน้ำมันนี่ก็ปี14นะฮะ2014 14แต่ว่าก๊าซนี่เราจะมาช่วงหลังก๊าซนี่จะมาพบในช่วงหลังคือน่าจะในยุคของพลเอกเปรมน่าจะปี24ซึ่งตอนนั้นผมเริ่มจำได้ว่าเอราวัณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ลองดูนี่นะฮะอันนี้คือปริมาณที่เราขุดได้นะฮะจากอ่าวไทยนะอันนี้เฉพาะอ่าวไทยนะฮะทีนี้ก็แยกมาเนี่ยส่วนที่จะเข้าลงแยกก๊าซได้อย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยมันแค่ 2,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตจาก3ล้าน8จาก3ล้าน8เพราะนั้นมี 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ยที่เขาจะไปเผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าแล้วก็มาทำ NGV ซึ่งใน 1,300 ฟุตเนี่ยมันอุปมาง่ายๆว่าก๊าซที่มาจากอ่าวไทยปริมาณ 1,300 ล้านเนี่ย 1,300 ล้านถูกต้องคือมันเกินกว่าที่โรงแยกแก๊สจะรับได้ก็เลยใช้วิธีการเอาไปเผาไปทำเป็น NGV คือถ้าเราอุปมาง่ายๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจนี่ก็คือว่าไอ้ก๊าซที่มาจากอ่าวไทยเนี่ยมันเหมือนกับเศษไม้ปนกับไม้สักครับเพราะเวลาที่เรามาแยกเนี่ยมันจะได้ C1 คือมีเทนคือเหมือนเศษไม้เอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าในก๊าซจากอ่าวไทยที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็น C3 C4 ที่เข้ามาทำปิโตรเคมีแล้วก็มารวมกันเป็นก๊าซหุงต้มคือ LPG คุณภาพที่ด้อยคุณภาพกับคุณภาพดีใช่ทีนี้เวลาที่รัฐบาลเนี่ยเขาอันนี้ที่บอกว่ามันเป็นปัญหาของการบริหารหรือความจงใจก็เพราะว่าสมัยที่เราได้ก๊าซจำนวนมากเนี่ยเราเอาราคาสมัยที่ยังไม่มีการแปรรูปปตท.นะฮะรัฐบาลเนี่ยขายก๊าซได้กำไรครับรัฐบาลก็จะเอากำไรจากก๊าซมาหนุนน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาช่วยคือมาช่วยรักษาเสถียรภาพใช่ไหมฮะครับทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากที่มันมีการแปรรูปไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ก๊าซตรงนี้เนี่ยกำไรจากก๊าซตรงนี้มาเกลี่ยกับค่าน้ำมันได้นะฮะปัญหาก็คือว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นแล้วใช่ไหมครับของผู้ถือหุ้นทีนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีการตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้นะฮะตรึงราคาก็ประมาณอยู่ที่300เหรียญต่อตันโดยเฉลี่ยที่เขาขายก็ขายก๊าซหุงต้มสมัยยังไม่ได้ขึ้นราคานะคะก็กิโลละ18บาท13สตางค์แต่ว่าถ้าเป็นลิตรก็ลิตรละ11บาทโดยประมาณที่เอาไปเติมรถยนต์แต่ตอนนี้เขาก็จะขึ้นราคาขึ้นมาแต่ภาคเดียวที่อย่างที่คุณหมอพูดว่าปิโตรเคมีเนี่ยใช้เยอะมากแต่ปิโตรเคมีเนี่ย
ไม่ต้องควักเงินจ่ายกองทุนน้ำมันนะฮะครับคุณถนอมลองดูนะฮะเมื่อกี้ที่มันเข้า 2,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ยมันก็จะได้ก๊าซหุงLPG มา3ล้าน 3.5 ล้านตันต่อปีนะฮะอันนี้เราไม่นับอันนี้เป็นมาจากโรงกลั่นน้ำมันเพราะเวลาการกลั่นน้ำมันเนี่ยเขาก็จะมีมันก็จะได้ก๊าซอีกจำนวนได้ก๊าซ LPG ด้วยครับนะอันนี้ก็จะเป็นการนำเข้าอันนี้คือทั้งปีถูกไหมครับใช่ครับตัวเลข3ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือหุงต้มภาคครัวเรือนเนี่ยที่ใช้ก๊าซ LPG ไปใช้ในการหุงต้มก็อยู่ที่ 2.6 ล้านตันต่อปีฮะส่วนรถยนต์เนี่ยนะใช้ก็ประมาณ 900,000 ครับ2ตัวนี้รวมกันก็ประมาณ3ล้าน5กว่าอุตสาหกรรมล่ะครับอุตสาหกรรมนี่มันเล็กน้อยนะฮะก็คืออุตสาหกรรมเนี่ย 700,000 ครับในขณะที่ปิโตรเคมีเนี่ย 2.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปตท.หรือทั้งหมดก็อยู่ในเครือลูกของเขาทั้งหมดนะฮะที่แย่งสัดส่วนตรงนี้ไปถูกไหมครับใช่ปิโตรเคมีที่นี้ลองดูนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยในยุคของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แกมีมติกพช.มาอันหนึ่งก็คือว่าก๊าซ LPG ที่แยกจากอ่าวไทยเนี่ยมาให้ครัวเรือนกับปิโตรเคมีใช้ก่อนเหลือแล้วจึงให้ยานยนต์กับอุตสาหกรรมอื่นใช้เพราะนั้น2ตัวนี้ถ้ารวมกันมันก็เกินปริมาณครับใช่มั้ยฮะมันก็เลยต้องนำเข้าแต่ตัวที่เพิ่มมากคือเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ผลิตได้เนี่ยใช้ในภาพส่วนของอุตสาหกรรมและส่งออกคืออย่างนี้ค่ะเขาคือจะส่งออกอะไรเงี้ยเขาก็เอามารวมในนี้อันนี้รายละเอียดเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้แต่เราดูตัวใหญ่ๆนะฮะว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าเราให้ก๊าซจากอ่าวไทยนี่เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับถ้านโยบายรัฐก็คือว่า 3.5 ล้านตันเนี่ยที่แยกได้เป็นก๊าซจากอ่าวไทยของเราเองจากบ้านเราเองเนี่ยเอามาให้เฉพาะครัวเรือนกับยานยนต์ใช้มันพอนะมันจะขาดเกินก็แค่ประมาณสักแสนตันใช่ไหมฮะแต่นี่เขาให้ครัวเรือนกับปิโตรเคมีใช้ก่อนมันก็เลยขาดก็ต้องนำเข้านำเข้าก็ล้านสี่ไอ้นำเข้าตรงนี้แหละล้านสี่บวกกับส่วนของจากโรงกลั่นเนี่ยสมมุติว่าราคาที่ประเทศ300เหรียญครับเวลานำเข้าเขาอ้างว่า600เหรียญครับรัฐบาลต้องเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาจ่ายชดเชย300เหรียญที่นำเข้ามาในปริมาณ2ตัวนี้รวมกันอ้างว่ามาช่วยประชาชนที่ใช้ในส่วนนี้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายใหม่ครับบอกว่าไม่รู้ละของจากประเทศเราเนี่ยให้คนไทยใช้ก่อนให้ครัวเรือนใช้กับยานยนต์ใช้ปุ๊บเนี่ยปิโตรเคมีคุณทำกำไรนี่คุณก็ไปนำเข้าเองถ้าคุณจะทำถ้าจะทำใช่ไหมใช่ฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าปิโตรเคมีเนี่ยเขาบอกว่าถูกถ้ารัฐบาลกำหนดนโยบายแบบนั้นเนี่ยเขาต้องจ่ายแพงเขาก็อาจจะมาขวนขวายในการที่จะแยกก๊าซตรงนี้ให้ได้ครับเพราะนั้นไอ้ล้านสามเนี่ยถ้าคุณเอามาแยกไม่ใช่เอาไปเผาเล่นเนี่ยครับคุณก็จะได้ LPG เพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆ1ล้านตันถึงไม่พอก็ได้เพิ่มอ่ะใช่แต่คุณก็นำเข้าน้อยลงใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ยอมที่จะทำเพื่อทำให้ LPG ขาดครับมันขาดโดยการที่1ปริมาณก๊าซที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาไปแยกคือลงปิโตรเคมียังไงก็ไม่ขาดถูกไหมดูเหมือนว่าเขาได้ก่อนได้สิทธิ์นั้นก่อนเขาได้สิทธิ์ใช้ก่อนเขาได้สิทธิ์ใช้ก่อนพร้อมกับประชาชนครับแต่เวลานี้เนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าจะขึ้นราคาหุงต้มใช่ไหมฮะตอนแรกเขาประกาศวันที่16สิงหาคมเนี่ยครับเขาจะขึ้นราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนเขาจะขึ้นยานยนต์อันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเขาขึ้นมาแล้วครับมีเพียงภาคเดียวคือปิโตรเคมีที่ไม่ยอมขึ้นเงียบหายไปเลยแล้วก็พอพวกเราไปกระทุ้งเนี่ยเขาบอกขึ้นบาทนึงไอ้ปิโตรเคมีของปตท.เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทหลักธุรกิจหลักที่ทำรายได้ของปตท.ก็มาดูนี่นะคะที่เขาอ้างว่าเขาได้กำไรจากปิโตรเคมีเนี่ยลองดูตัวเลขของปี54นะฮะกำไรอันนี้เนี่ยคือกำไรที่มาจากแยกแยะกำไรเนี่ยนะฮะของปตท.เป็นตัวเลขของปตท.เองนะอันนี้ตัวเลขปตท.เป็นชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเลยนะชี้แจงต่อผู้คือแบบฟอร์ม56ขีดหนึ่งก็คือเป็นแบบฟอร์มที่เขาส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ครับคุณถนอมลองดูนะฮะหน่วยธุรกิจก๊าซเนี่ยกำไรที่เขาอ้างว่าขาดทุนก๊าซขาดทุนเนี่ยกำไร 46,000 ล้านคิดเป็น 30% 30% ของกำไรทั้งหมดนะฮะส่วนธุรกิจสำรวจผลิตปิโตรเลียมการขุดเจาะในประเทศนี่แหละครับได้กำไรไป 84,000 ล้านครับนะฮะ
ส่วนหน่วยธุรกิจน้ำมันเนี่ยกำไรอยู่หมื่นล้านเท่ากับ 7% ก็ถือว่าไม่เยอะนะน้ำมันคุณลองดูธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยกำไร 2% 2,894 ล้านทำไมตัวเลขมันน้อยจังก็นี่ไงฮะต้องตั้งคำถามเลยว่าไหนบอกว่าก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซโรงที่6เนี่ยจะให้ปิโตรเคมีใช้เพราะปิโตรเคมีสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่9ถึง20เท่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเทวันวงวานิชเคยมาชี้แจงที่กรรมธิการนะครับปรากฏว่าถ้าเราดูตัวเลขมันจริงคุณเทวันนี่เป็นใครนะเขาก็เป็นผู้ฝ่ายบริหารของปตท.ของปตท.เขามาชี้แจงว่าเนี่ยถ้าลงแยกก๊าซลงที่6เสร็จเนี่ย LPG ทั้งหมดจะให้ปิโตรเคมีใช้เนื่องจากปิโตรเคมีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่9ถึง20เท่าแล้วมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นคนไทยก็ไม่ได้ใช้เขาก็คิดอย่างนี้ไงคะว่าสมมติว่าสร้างมูลค่าเพิ่มถึง20เท่าเนี่ยรัฐก็จะได้ภาษีมากขึ้นคิดถึงภาษีแล้วกลับมาครับแต่ถ้าเรามาดูตัวเลขเนี่ยมัน 2% น่ะ 2% แล้วถ้าเราลองกลับไปดูนะฮะว่าในปริมาณที่ปตท.ใช้เนี่ยนะLPG เนี่ยนะคะที่เขาใช้เนี่ยปรากฏว่านี่อันนี้เนี่ย6ปีเราลองดูนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี49จนถึงปี54ครับนะฮะอันนี้ตัวเลขของสำนักงานนโยบาย44ด้วยซ้ำไป44ถึง54นะฮะ10ปีดูนะฮะสีฟ้าเนี่ยคือหุงต้มครับมันมีแนวโน้มลดลงนะฮะคน63 64ล้านคนของประเทศเนี่ยใช้ก๊าซหุงต้มจาก LPG เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในช่วง10ปีเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะครับมันอธิบายได้ยังไงทำไมถึงลดลงเพราะว่าคนไม่หุงข้าวกินไงคนก็ซื้อข้าวซื้อข้าวถุงแกงถุงเขาก็ไม่ได้ทำพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปการใช้พวกนี้ก็น้อยลงแล้วลองดูเนี่ยสีเทาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอุตสาหกรรมทั่วไปพวกเซรามิกทั้งหลายเนี่ยแนวโน้มก็ลดเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มน้อยลงลดลงนะลดลงนิดหน่อยส่วนไอ้สีเขียวเนี่ยก็คือรถยนต์ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพราะเขาถูกผลักให้ไปใช้ NGV มากขึ้นใช่ไหมฮะครับแต่คุณดูนะฮะสีม่วงนี่คือปิโตรเคมีครับมันเพิ่มขึ้นสีแดงนี่คือการใช้ภายในโรงกลั่นเขาเองมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดเนี่ยคือปิโตรเคมีอันนี้ลองดูนะฮะปิโตรเคมีใช้เพิ่มขึ้นล้านห้าอันนี้เนี่ย6ปีนะฮะตั้งแต่ปี 49ถึง54 6ปีงั้นแต่ผมคิดแบบนิดนึงว่าถ้าบอกว่าใช้ปิโตรเคมีเนี่ยใช้ไปเยอะเลยเนี่ยนะแล้วบอกคุณมาได้กำไรแค่ 2% เออก็อย่าทำจนไม่ได้ต้องตั้งคำถามเลยแล้วลองดูนะฮะตัวเลขที่เราอุดหนุนเนี่ยที่เราชดเชยก๊าซ LPG นะฮะเฉพาะปี54ปีเดียวที่ท่านลองเอามาเทียบกับตัวเลขที่มีการชดเชยไปเนี่ยนะฮะครับเราก็จะตกใจนะว่าเอาเฉพาะตัวเลขที่มีการชดเชยนะเอาเฉพาะปี54เนี่ยครับอันนี้คือที่ใช้เงินกองทุนใช่ไหมกองทุนน้ำมันชดเชยน้ำมันมาชดเชย close มาใกล้ๆนิดนึงไอ้ที่วงเอาไว้นะฮะให้กล้องจับใกล้มานิดนึงครับ2554นี่2554เนี่ยเข้าชดเชยไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ 34,000 ล้านครับ34,000 ล้านเนี่ยทีนี้เราก็คิดว่าอะละปตท.หรือไอ้พวกปิโตรเคมีเวลามันใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ตีสัดส่วนครับสัดส่วนที่ออกมาก็เขาก็แบ่งจาก 34,000 ล้านไปเราก็ชดเชยไปประมาณ 13,000 ล้านน่ะในส่วนของปิโตรเคมีนะฮะ 13,000 ล้านแลกกับกำไร 2,800 ล้านเนี่ยครับแสดงว่าขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้างว่ากำไรเนี่ยมาดูตัวเลขกันมาดูตัวเลขกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งคำถามเลยว่านโยบายรัฐที่ให้ชดเชยแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมแล้วลงมันผิดพลาดหรือว่าเป็นการซุกมันเป็นการมันต้องตั้งคำถามไงฮะว่าหนึ่งการตรวจสอบตรงนี้ถ้าหากตัวเลขตรงนี้ของเขาเป็นจริงครับมันต้องถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะไหนบอกว่าปิโตรเคมีเนี่ยเรารัฐจะต้องให้เขาใช้ก่อนพร้อมๆกับก๊าซหุงต้มอ่ะครับใช่ไหมแต่คุณบอกว่านี่กำไรแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็ได้กำไรเนี่ยแต่มันกำไรของเขามันแค่2%เองอ่ะครับเห็นไหม 2,894 ล้านในขณะที่คุณขณะที่คุณชดเชยโดยเอาจากกองทุนน้ำมันเนี่ยไปชดเชย 13,000 ล้านเฉพาะปิโตรเคมีนะซึ่งเขาต้องชดเชยด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอามาชดเชยแต่ภาพครัวเรือนหรือพูดไม่เพราะว่าวิธีการที่เขาฉลาดเนี่ยที่เขามาใช้วิธีว่า
ชดเชยโดยการ1รัฐบาลมีนโยบายว่าก๊าซหุงต้มเนี่ย LPG ที่ได้มาจากอ่าวไทยเนี่ยให้ไปโตเคมีกับครัวเรือนใช้ก่อนใช้ก่อนเห็นไหมถ้าเราจำไอ้แท่งกราฟเมื่อกี้ได้ใช่ไหมไม่พอนำเข้าไม่พอก็นำเข้าถึงเวลาก็ชดเชยหมดทั้งระบบใช่ทีนี้ประเด็นอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐเนี่ยเปลี่ยนนโยบายเสียเนี่ยว่าให้เขาดูแลตัวเองก็คือดูแลเฉพาะภาคครัวเรือนกับยานยนต์ใช่ไหมฮะชักจะเบี้ยวไปเบี้ยวมากล้องไหนเห็นไหมฮะคุณหมอช่วยนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราให้รับเปลี่ยนนโยบายใหม่นะครับโดยให้2ตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นครัวเรือนกับยานยนต์ได้ใช้ส่วนที่มาจากอ่าวไทยครับส่วนไอ้ที่มาจากโรงกลั่นก็ให้เขาใช้เองเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราก็ยอมจ่ายถ้าเกิด2ตัวนี้เนี่ยเกินจากปริมาณที่เราผลิตได้ในอ่าวไทยครับเราก็ยอมจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมฮะเอาของเราแล้วให้เราใช้ให้เราใช้แต่นี่ถ้าคุณจะใช้คุณนำข้าวมาสิใช่ก็เอาของเราเนี่ยไปให้ปิโตรเคมีใช้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่พอแล้วต้องดูนะฮะว่าปิโตรเคมีเนี่ยใช้ถูกกว่าคนอื่นตลอดครับอันนี้คือตัวเลขนะฮะว่าราคาที่ครัวเรือนใช้ประชาชนใช้กับที่บริษัทปิโตรเคมีที่ครัวเรือนใช้เนี่ยอยู่ที่18.13 บาทครับคืออันนี้1ต่อ1กิโลนะฮะ15กิโลก็คูณเข้าไปตอนนั้นก็ประมาณ290 บาทตอนนี้กลายเป็น300แล้วครับส่วนปิโตรเคมีเนี่ยที่เขาชอบอ้างว่าเขาใช้ตามราคาตลาดโลกเนี่ยราคาตลาดโลกแต่เขาไม่ได้พูดให้ครบถ้วนราคาตลาดโลกของปิโตรเคมีอุปมาง่ายๆอย่างนี้คุณถนอมสมมุติว่าเราเปิดร้านอาหารขายอาหารเนี่ยครับแล้วเราก็ซื้อก๊าซหุงต้มจากเครือของเราเองสมมุติว่าราคาข้าวแกง50 บาทเขาก็ตกลงว่าถ้าข้าวแกง50 บาทนะฉันจะจ่ายคุณ5 บาทต่อกิโลครับแต่ถ้าข้าวแกงเหลือ40 บาทฉันจะจ่ายคุณ4.50 บาทถ้าข้าวแกงเหลือ30 บาทฉันจะจ่ายคุณ4 บาทก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดข้าวแกงกลายเป็น60 บาทฉันจะจ่ายคุณเป็น6 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจ่ายราคาก๊าซถูกกว่าประชาชนอยู่แล้ว1สิ่งที่ปิโตรเคมีใช้1เขาไม่ต้องเอาเงินเข้าอันนี้ถูกประมาณ2 บาทนะต่อลิตรใช่เขาไม่ต้องเสียภาษีครับเขาไม่ต้องเสียภาษีเขาไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันแต่เขาเอาเงินกองทุนน้ำมันมาให้เขาใช้ด้วยกองทุนน้ำมันไม่ใช่กองทุนที่รัฐเป็นเงินรัฐบาลนะคะครับนักวิชาการอิสระหลายๆคนชอบพูดว่ารัฐต้องไปอุ้มเหมือนกับเอาเงินถุงต้มเหมือนกับเอาเงินรัฐมากองไว้แต่รัฐไม่เคยอุ้มครับคนที่อุ้มคือประชาชนที่ใช้น้ำมันทุกประเภทเขาก็หักใช่ไหมเขาก็หักไงคุณคิดสิกองทุนน้ำมันเบนซินลิตรละ7 บาท7 บาทบ้าง6.50 บาทบ้าง6.30 บาทบ้างแม้แต่คนใช้ก๊าซ LPG ก๊าซถุงต้มก็ต้องหักเงินเข้ากองทุนน้ำมันแต่เวลาพูดก็กลายเป็นว่ารัฐต้องมาอุ้มซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความเท็จทั้งที่เงินในกองทุนนี้ก็คือมาจากเงินภาษีเงินที่ประชาชนจะต้องจ่ายเข้าไปแล้วรัฐหักไว้มาเข้ากองทุนนี้ใช่ไหมครับไว้มาอุ้มในเวลาที่มันเกิดราคาที่มันสูงขึ้นเพราะว่าจริงๆกองทุนน้ำมันเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกครับแต่ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดไม่เคยได้รับการดูแลนะถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงเขาจะเก็บกองทุนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นเขาก็เก็บราคาเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยลงครับเจ็บเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมค้างพี่รสนากับคุณหมอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาว่าถ้างั้นมันเมื่อเรารู้ตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยในทางนโยบายเนี่ยถ้ารัฐไม่ปรับไม่เปลี่ยนเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ